โอเคครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับอยู่ในส่วนของ GFM Work Tip นะครับสำหรับทิปในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างทีมโดยใช้ Bootstrap version 3นะฮะย้ำนะครับว่าเป็น Bootstrap version 3นะครับและนอกจากนั้นเราก็จะใช้อินเทอร์เฟซที่มีชื่อว่า Bootflat นะครับโดยจะมีหน้าตาเป็นลักษณะของ Flat UI นะครับเอามาใส่ใน G framework ของเรานะครับโดยทำเป็นทีมใน G framework นะครับไปดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับหน้าตาก็จะแบบนี้นะฮะโอเคนะครับจริงๆแล้วสีเนี่ยจะออกโทนสีเขียวนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีม่วงๆนะฮะโอเคสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือมีอยู่2อันหลักๆนะครับอันแรกเราก็เข้าไปดูเลยนะครับG booster นะครับมีชื่อว่า G booster นะครับ อันแรกนะครับ G booster clevertech biz นะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นเวอร์ชั่น2นะฮะเป็นเวอร์ชั่น2เราต้องคลิกตัวนี้ครับเวอร์ชั่น 3.1.1 นะครับคลิกเข้าไปเลยครับโอเคนะฮะพอคลิกเข้ามาเสร็จปุ๊บก็ดาวน์โหลดไปเลยนะฮะทางที่ดีนะครับควรที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะตรงนี้อย่าเพิ่งตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันจะไม่เสถียรนะฮะทางที่ดีก็คือคลิกเข้าไปที่ GitHub Project นะครับไปดาวน์โหลดใน GitHub Project นะครับโอเคนะครับก็จะเห็นว่ามีการอัปเดตอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ 100% เลยทีเดียวนะครับก็จะมีการอัปเดตอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งใน SourceForgeตัวเมื่อกี้นะถ้ากดมันจะดาวน์โหลดจาก SourceForge นะครับซึ่งตัวนี้มันยังไม่อัปเดตนะฮะเพราะผมลองติดตั้งแล้วมันไม่เวิร์กนะฮะก็เดี๋ยวมาดาวน์โหลดจากที่ GitHub นะฮะเขาก็จะมีการคอมมิตอยู่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็อาจจะมาทำการอัปเดตมันนะครับโดยดาวน์โหลดเป็นทับไฟล์นะครับทับไฟล์ที่เราติดตั้งไว้แล้วนะครับนี่ก็กดดาวน์โหลดซิปนะฮะมาจะได้ไฟล์มาสเตอร์เข้ามานะครับโอเคอันนี้ผมโหลดไปแล้วนะฮะโอเคนี่คืออย่างแรกของคือ G booster อันนี้โหลดไว้แล้วโหลดไว้นะครับอันที่2นะครับก็คือ bootflat นะครับ bootflat ui .github.io นี่แหละนะครับก็มาจาก GitHub เหมือนกันนะครับก็ทำการดาวน์โหลดมาเลยนะครับตัวนี้เวอร์ชั่น 2.0.2 นะครับก็คือเป็น bootstrap 3.1.1 นะครับแต่ว่าไอ้เวอร์ชั่นของไอ้ bootflat ตัวเนี้ยเวอร์ชั่น 2.0.2 นะครับก็โหลดมานะครับโอเคเรามี2ตัวแล้วนะครับทีนี้เวลาที่เราจะไปใส่ในแอปพลิเคชันนะครับหน้าตาเราแบบนี้นะฮะหน้าตาเราแบบนี้โอเคเวลาที่เราจะไปใส่แอปพลิเคชันก็เอาเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับก็คือตัว G booster นะครับ G booster เอามาไว้ที่ไหนครับก็เอามาวางไว้ที่ extension นะครับผมตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า booster นะครับเราก็เห็นไฟล์แบบเนี้ยนะครับเห็นไฟล์แบบเนี้ยนะครับมี action asset อะไรพวกเนี้ยนะครับนี่คือG booster นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับทำอะไรครับก็ไปคอนฟิกค่ามันนะครับคอนฟิกก็เปิดไฟล์configuration นะครับที่อยู่ใน protect config main.php นะครับขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปคือตรงนี้ครับ booster นะครับในส่วนของ component นะครับ booster แล้วก็ใส่ class นะครับ extension นะฮะ ext.booster คือชื่อโฟลเดอร์นั้นนะฮะโฟลเดอร์ booster นี้นะครับแล้วก็component แล้วก็ booster class booster นะครับอยู่ในนี้ component booster ตัวนี้ฮะเราเรียกตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะรวมเข้ามาในแอปพลิเคชันเราเสร็จแล้วนะครับก็มาใส่ในส่วนของ key generator นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนแอปพลิเคชันตัวเหมือนตัวเวอร์ชัน 2.2.3 ตัวก่อนนะครับก็คือเราก็ใส่ generateGenerator Part นะครับเป็น Booster.key เข้าไปนะครับมันก็จะมีเมนูสำหรับ Generate Key Generator สำหรับ Bootstrap โผล่ขึ้นมานะครับโอเคอันแรกนะครับเพิ่ม Booster ในส่วนของ Component นะครับอันที่2เพิ่ม Generator Part นะตรงนี้นะในส่วนที่3ก็คือส่วนนี้ครับ Preload นะครับเราก็เพิ่ม Booster เข้าไปนะฮะไอ้ Booster เนี่ยก็คือ AliasName นะฮะหรือว่าชื่อเล่นของมันนั่นเองชื่อเล่นก็คือตัวนี้ฮะเขาตั้งชื่อเล่นเข้าไป
โอเคนะครับก็ใส่มาตรงนี้นะครับมี3ที่แค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับก็ผ่านไปแล้วครับสำหรับการตั้งค่าของ YBooster นะครับทีนี้เราจะสร้างธีมแล้วนะครับสร้างธีมที่เป็น Boost Flat นะครับโดยที่เราใส่แท็กตัวนี้ครับใส่คำสั่งตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือตัวแปรธีมนะมีค่าผมตั้งชื่อว่ากองอุ่นนะฮะ KONGWON นะครับแล้วเราก็มาสร้างในโฟลเดอร์ธีมนะฮะโฟลเดอร์ธีมนี้นะครับก็จะมีโฟลเดอร์กองอุ่นนะครับแอสเซทนี้อย่าพึ่งนะฮะโฟลเดอร์กองอุ่นนะครับแล้วเราก็สร้างวิวนะฮะโฟลเดอร์วิวมี s นะครับโฟลเดอร์เลเยอร์มี s แล้วก็ไฟล์ main.php เป็นไฟล์ layout หลักนะครับโอเคแล้วถามว่าไอ้แอสเซทนี้มาจากไหนครับแอสเซทเราก็สร้างโฟลเดอร์แอสเซทนี้ไว้นะครับมันจะมีแบบนี้ฮะมี css image js นะครับscss ตัวเนี้ยลบออกก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของไอ้ตัว css ที่ต้องไป compile นะครับก็เรามีแค่3ตัวนี้นะฮะ3ตัวนี้เอามาจากไหนก็เอามาจากตัว bootflat ที่เราดาวน์โหลดมานะฮะที่เราดาวน์โหลดมา bootflat นะครับเอามาวางเลยนะครับ css image js เอาแค่3ตัวนี้พอนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในไฟล์ main.php ที่เป็น layout เราจะมีหน้าตายังไงนะครับโอเคฮะแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็เปิดขึ้นมาเลยนะฮะคือโค้ดพวกนี้ผมไปดูกันทีละอันเลยแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็เป็น layout หลักนะครับส่วนแรกนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเราก็อาจจะ copy ในหน้าถามว่าเอาโครงสร้างนี้มาจากไหนนะฮะโครงสร้างนี้ผมก็มาจากตรงนี้ครับget bootstrap นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาพอนะผมจะพาทำทีละสเต็ปนะครับอันนี้ผมสรุปให้เป็นแบบย่อๆนะฮะโอเคผมก็มาจากตรงนี้นะฮะ getting start ไปดูว่ามันมีหรือเปล่านะฮะน่าจะมีนะครับ getting start แล้วก็ copy ตรงนี้มานะฮะเนี่ยฮะนะครับโค้ดตรงเนี้ยนะครับก็ copy มาวางนะครับวางในแอปพลิเคชันเราในไฟล์layout main.php นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้ครับในส่วนของ title แล้วก็ใส่ page title เข้าไปขีดตามด้วยชื่อแอปพลิเคชันเรานะครับในส่วนของตัวที่มีการอ้างอิงไปยังไฟล์ css นะครับแล้วก็ register script มันซะนะครับ register css file นะครับก็ลิงก์ไปที่ bootstrapในโฟลเดอร์ asset ตัวนี้นะครับธีม base URL แล้วก็โฟลเดอร์ asset โฟลเดอร์ css นะครับแล้วก็ bootflat ตัวนี้นะครับbootflat นะครับอันที่2ก็สไตล์ตัวนี้เราสร้างขึ้นมานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะทำการ overwrite css ที่เราสร้างขึ้นที่เป็นของ bootflat นะครับเรา overwrite เข้าไปนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมก็ overwrite ไปนิดนึงนะครับ marginใส่ background อะไรเงี้ยฮะก็รายได้นะครับตัวที่3นะครับตัวถัดมานะครับก็เป็นในส่วนของชื่อแอปพลิเคชันนะครับจะเห็นว่ามีชื่อแอปพลิเคชันอยู่ตรงนี้นะฮะชายไลฟ์นะครับชื่อแอปพลิเคชันเนี้ยนะครับเราก็ทำเป็นลิงก์นะครับลิงก์ที่ให้มันโชว์ชื่อแอปพลิเคชันนะครับก็มีลักษมีรูปแบบคลาสเป็น navbar brand นะฮะ navbar brand โอเคนะครับจะเห็นว่าแท็กต่างๆนะครับแท็กต่างๆเราเนี้ยมันเป็นแท็กของbootstrap version 3แล้วนะครับ bootstrap version 3แล้วนะครับโอเคส่วนที่สำคัญอีกนึงนะครับก็คือเรื่องของเมนูเห็นไหมครับตรงนี้ฮะเมนูตรงนี้นะครับซึ่งเมนูตรงนี้นะฮะก็เราจะใช้ C เมนูนะครับเข้ามานะครับเห็นไหมครับพอคลิกมันจะ activate คลิกเกี่ยวกับตัวเกี่ยวกับก็จะ activate นะฮะมันก็จะดูดีนะครับโอเคก็ไปดูนะครับใส่ใช้ C เมนูนะครับก็ตรงนี้ฮะ C เมนูนะครับก็อาจจะใช้ตัวนี้ทีละสเต็ปเลยก็ได้นะครับผมเอาแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับ
อย่าลืมใส่ตรงนี้ครับ encode label นะครับในกรณีที่เราจะใส่พวกไอคอนอะไรต่างๆนะครับเราจะต้องกำหนดค่าตัวนี้ให้เป็น false นะครับแล้วก็ให้มัน activate parents นะครับในกรณีที่มันมีหลายๆตัวนะครับย่อยๆลงไปแล้วก็ให้มัน activate parents ด้วยนะครับก็ไปดูไอเทมว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดธรรมดานะครับไอเทมรู้สึกว่าฝนจะตกแล้วนะฮะหน้าหลักนะครับก็คำว่าหน้าหลักให้มันลิงก์ไปที่ไหนก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรนะครับสุดท้ายนะครับ HTML option นะครับในส่วนนี้นะครับจริงเอาไว้ข้างบนก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ HTML option นะครับเราก็ใส่คลาสเข้าไปเป็น nav bar nav bar ขีด nav นะครับนี่ก็เป็นของ Bootstrap version 3นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ในส่วนของheader ที่ผมสร้างไว้นะครับส่วนข้างบนนะครับเสร็จแล้วด้านล่างนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นโค้ดของ Bootstrap version 3นะครับตัวนี้นะครับ call md นะตัวนี้ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับ md x xl อะไรพวกนี้นะฮะ lg อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีค่าของมันอยู่นะครับอย่างเช่นเป็นการกำหนดให้เปิดกับโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหน้าจอของ MD นี่คือจอของ PC ของคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับมันก็จะมีจอที่ใหญ่กว่า PC อีกนะครับก็มันกำหนดได้นะครับตัวนี้ใส่โค้ดเข้าไปนะครับโอเคทีนี้ส่วนของด้านข้างนะครับนี่ TB menu ตัวนี้ผมไม่กล่าวถึงแล้วกันนะครับก็ได้ layout แล้วเรียบร้อยนะครับอาจจะ pause หยุดวิดีโอแล้วก็ดูโค้ดตามนี้เลยก็ได้นะครับถ้าอยากทำแบบนี้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับส่วนที่สำคัญคือส่วนนี้ครับส่วนของเนื้อหาเรานะครับตัวนี้ผมทำเป็นลักษณะของ2คอลัมน์นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีโลก็คือแถวเนี้ยเนี่ย1แถวข้างในมี2คอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกกว้าง3คอลัมน์ที่2กว้าง9นะครับรวมกันเป็น12นะครับก็เหมือนกันคล้ายๆกันกับตัว Bootstrap version 2นะครับส่วนตัวนี้เราก็ใส่echo content เข้าไปเพื่อให้มันแสดงผลตรงกลางนี้นะครับอีกคลิกตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะแสดงผลโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ครับด้านล่างก็แล้วแต่เราจะใส่เข้าไปครับว่าใส่อะไรเข้าไปอันนี้ผมเอาใส่ให้มันอยู่นอกกรอบนะครับไม่มี copy right นะครับอยู่ข้างนอกเลยนะฮะนอกกรอบของของ container นะฮะนอก container นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็พอเป็นไอเดียนะครับสำหรับการสร้างทีมโดยใช้ Bootstrap version 3แล้วก็ใช้ตัว GBooster extension เข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยววิธีการใช้ก็ค่อยเรียนรู้กันในลำดับถัดๆไปนะครับแล้วก็แสดงผลออกมาเป็นสีในลักษณะของ Bootstrap นะครับซึ่งก็เป็นมาตรฐานสากลโอเคที่นิยมกันตอนนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม Programmer Thailand นะครับก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเรานะครับเพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการพัฒนาสื่อนะครับให้ทุกๆท่านได้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วยตัวเองแล้วก็หวังว่าคงไม่ยากจนเกินไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ